ืบสานทำรงไทยด้วยใจพักสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการสืบสานทำรงไทยด้วยใจพักรายการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.กับทางสถานีวิทยุจสร้อยค่ะและวันนี้นะคะดิฉันฐานุตรารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะหากเอ่ยถึงเศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้พระราชทานไว้ให้แก่ชาวไทยนั้นถือเป็นกรอบแนวคิดที่มุ่งให้ทุกคนสามารถพึ่งพาตัวเองได้รวมไปถึงการพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นจนเกิดความยั่งยืนโดยการดำเนินชีวิตแบบทางสายกลางด้วยความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะทางคุณประพันธ์ศรีสุวรรณเกษตรกรตำบลบ้านปินอำเภอลองจังหวัดแพร่ได้น้อมนำไปปรับใช้กับตัวเองจนยืนได้อย่างยั่งยืนค่ะและวันนี้คุณประพันธ์ก็อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับฟังทุกท่านครับค่ะพูดถึงการที่คุณประพันธ์กว่าจะมาเป็นคุณประพันธ์ในทุกวันนี้ค่ะเคยประสบปัญหาในการดำเนินชีวิตในเรื่องอะไรบ้างคะอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะเมื่อก่อนจริงๆแล้วเมื่อก่อนเป็นช่างซ่อมในการค่ะพอดีมีที่แปลงหนึ่งก็เลยมาลองทำช่วงเวลาที่เราทำงานหยุดวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยค่ะก็ใช้เวลาว่างตอนเช้าจะไปทำงานกับตอนเย็นหลังเลิกงานมาก็ทำทำได้แต่เราไม่มีประสบการณ์อ่ะทำอะไรเลยมากมันก็ยังวนการที่ทำแม้กระทั่งการเตรียมดินก็ทำไม่ถูกอ่ะการเลี้ยงปลาอะไรต่างๆไม่ได้เนี่ยเมื่อก่อนมีแต่ขาดทุนเพราะเราไม่มีความรู้จริงเลยก็เริ่มศึกษาความรู้มาเรื่อยๆเอาความที่ว่าผิดพลาดของเราที่ว่าขาดทุนน่ะมันเป็นกำไรเพราะเราหาซื้อไม่ได้ก็เป็นบทเรียนจากปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะทำแล้วขาดทุนซ้ำซากอยู่อย่างนั้นได้มีการทบทวนไหมคะว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรบ้างตรงนี้ใช่เพราะว่าเมื่อก่อนเราทำเราเอาเงินไปตัวตั้งไงเราหวังว่าเคยเลี้ยงปลาเนี่ยค่ะเมื่อก่อนคิดว่าเราเลี้ยงปลานิลมาเนี่ยเราปล่อยไปหมื่นตัวเนี่ยเราอ่านไปตัวเงินก่อนละปล่อยไปหมื่นตัวเราอ่านตัวละ10 บาทเนี่ยอะไรมากโอ้รวยแน่เราก็ได้เงินเป็นแสนน่ะค่ะแต่จริงๆแล้วเวลาเราเลี้ยงเราไปปฏิบัติมันไม่ใช่อย่างนั้นอ่ะไปซื้อปลานิลมาก็โดนหลอกอีกเพราะมันมีความรู้ออกมาเลี้ยงได้ประมาณ4 เดือนลูกเต็มสระหมดอาหารขาดทุนโอ้โหไม่รู้เป็นเท่าไหร่จากเลี้ยงปลานิลก็มาเลี้ยงปลาดุกเลี้ยงปลาดุกก็เหมือนกันปลาดุกนี่คือมันเป็นปลาที่กินเนื้อไงเวลามันกินเยอะมากอ่ะซื้ออาหารมาเท่าไหร่ไม่พอแล้วก็ขาดทุนอีกซ้ำซากขาดทุนไม่รู้แล้วอย่างนี้แก้ไขยังไงคะศึกษาที่อย่างนั้นอย่างเช่นปลานิลแล้วก็มาหาอะไรที่มันลดต้นทุนได้ก็จากที่ปล่อยเยอะไม่ปล่อยมากอ่ะหาอาหารธรรมชาติให้มันกินค่ะกรณีเดียวกับปลาดุกมันเป็นปลากินเนื้อไงเราก็ไปหาพวกเศษไส้ปลาเอามาให้ปลาดุกมันกินโอ้โหกินโตไวประมาณสัก2 เดือนก็จับขาได้ละนี่ต้นทุนเราแทบไม่มีเลยอันนี้ก็คือในเรื่องของปลาพยายามลดต้นทุนลดรายจ่ายแล้วในเรื่องของการเกษตรล่ะคะที่มาทำเป็นเรียกว่าเกษตรทฤษฎีใหม่แบบนี้เนี่ยได้มีการจัดสรรพื้นที่ในบ้านที่ใช้ชื่อว่าพื้นที่สวนศรีสุวรรณตรงนี้ยังไงบ้างคะเนี่ยเมื่อก่อนมีอยู่ประมาณสัก3 ไร่ค่ะตอนหลังก็ขยับขยายไปซื้อเพิ่มไปที่นี่ที่นี่แต่ทั้งหมดมันมี13 ไร่เวลาเราอายุเยอะเนี่ยคือว่าถ้า60เนี่ยถึงตอนนี้ละเราไม่เหมือนข้าราชการข้าราชการผมมีบำนาญไงแต่เราจะเอาอะไรมาเป็นบำนาญในชีวิตตอนนั้นก็ปรึกษากับแม่บ้านก็เอาไม้สักมาลงไงพื้นที่ปลูกไม้สักไว้ประมาณเกือบ5 ไร่ค่ะปลูกเลือกเรือนมาก็ลดน้ำปลูกต้นสักให้มันเป็นบำนาญไงที่เอามาสร้างโรงร้านดับไม้ที่เราปลูกทั้งหมดอ่ะป่า3 อย่างประโยชน์4 อย่างทั้งหลังเลยใช้ได้แล้วข้างบ้านหลังบ้านเนี่ยมันเกิดจากการที่ว่าเราตั้งใจทำแล้วเราวางแผนให้ถูกต้องมันก็ได้อันนี้ทำตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เลยนะปลูกป่า3 อย่างได้ประโยชน์4 อย่างใช่ถูกต้องอ่ะนอกจากปลูกป่า5 ไร่แล้วที่เหลือล่ะคะที่เหลือก็ทำผสมผสานกันมีทั้งที่ว่าป่า3 อย่างประโยชน์4 อย่างมันก็มีทั้งป่าใช้ป่ากินไงค่ะมีทุกอย่างเลยเราไม่ต้องแทบจะไม่ต้องซื้อเลยปลูกเองทานเองใช่เพราะปัญหาตรงนี้มันเกิดมาตั้งตอนสมัยที่ตอนนั้น
ที่ทำงานเป็นช่างซ่อมกาเพลินว่าไปกินกับข้าวในร้านอาหารไงไปเจอผักคะน้าน่ะโหสารที่นั้นเกือบชีวิตไม่รอดอ่ะโอ้ป่วยเลยเหรอโอ้เข้าโรงพยาบาลเลยพอดีพวกพาไปส่งโรงพยาบาลทันค่ะตรงนั้นเลยกลายเป็นจุดด้วยที่ว่าเราอยากกินอะไรก็เราจะต้องปลูกเองอ่ะอืมดีกว่าใช่ตรงนั้นก็เลยมาทำค่ะเป็นผักทุกอย่างอ่ะปลูกหมดอ่ะเราก็ได้ตรงนี้ด้วยจากปลูกกินถ้าไปทำงานพอดีคนเขารู้ไงก็เขาก็สั่งมันก็กลายเป็นคนรู้จักเยอะเออกลายเป็นเมื่อไหร่จะเอาผักมาอะไรผักมาผักมันผักน่ากินเพราะว่าเห็นบอกว่าทำเป็นเกษตรอินทรีย์ด้วยปลอดสารพิษใช่เพราะว่าตอนนั้นตอนที่ทำอยู่ตอนนั้นยังได้แค่ GAP ไงอืมค่ะปีสองปีเนี่ยค่ะเข้าสู่ระบบคอมมิวนิสต์ได้เลยตอนนี้ก็เรียกว่าไต่ระดับขึ้นมาเป็นผลิตภัณฑ์ออแกนิกเรียบร้อยแล้วแต่ในส่วนที่พืชผักก็มาปลูกตรงที่ว่าข้างนอกอะที่ว่าตอนนี้เปิดร้านทำเป็นแหล่งให้เขาศึกษาเรียนรู้ด้วยแล้วก็ย่อส่วนคือทฤษฎีใหม่มันไม่จำเป็นที่ว่าต้องมีพื้นที่มากเกินไปแค่หนึ่งไร่เนี่ยเราก็ทำได้ในหนึ่งไร่เนี่ยที่ข้างนอกเนี่ยมีทั้งมะพร้าวมีทั้งกล้วยหอมทองมีทั้งเงาะผักกูดฝรั่งมะละกอฮอลแลนด์นี่ก็ข้างหน้าคือพื้นที่เป็นปูนเนี่ยแต่สามารถปลูกผักได้เราประยุกต์มาใช้ได้ค่ะหลายอย่างเลยแสดงว่าถ้าใครไปที่สวนศรีสุวรรณวันนี้นี่ก็คือจะได้ไปดูที่ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปดูในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ครับเปิดเป็นให้คนทั่วไปอ่ะมันต่างจังหวัดที่ไหนมาได้หมดเลยบางทีเขาเห็นอาจจะพื้นที่เนาะแต่พอไปดูใกล้ๆพวกเนี่ยมันเกิดประโยชน์เยอะแยะเลยมันนำไปปรับใช้ได้ตรงนี้ก็คือเราก็บรรลุผลแล้วว่าอยากเผยแพร่ในแนวพระดำริของพระองค์ท่านให้ขยายออกไปสู่วงกว้างอีกตรงนี้ก็ได้เริ่มทำแล้วนะปัจจุบันใช่เพราะว่าตอนเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพท่านก็รับสั่งไว้ก็รับปากว่าจะขยายโครงการของพระหลวงให้กว้างไปอีกค่ะจริงๆแล้วจริงๆมันก็ไม่ยากเกินไปที่เราตั้งใจนั้นความอะไรที่มันผิดพลาดมันไม่ได้ว่าเราเกิดมาเราจะทำเป็นหมดเลยมันก็ต้องมีผิดพลาดแล้วก็เอามาเป็นบทเรียนเราบ้างมาทบทวนดูว่าอะไรที่มันถ้าหากมันไม่มีผิดพลาดปุ๊บน่ะมีแต่คนทำเป็นกันทั้งนั้นน่ะแต่เราจะท้อมันหรือไม่ท้ออยู่ตัวของเราเองใจเราต้องสำคัญด้วยด้วยความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจในการสานรอยทางเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ที่คุณประพันธ์ทำอยู่ตอนนี้มีข้อคิดอะไรที่อยากแบ่งปันให้คนที่กำลังประสบกับปัญหาในการดำเนินชีวิตได้ทราบแล้วก็มีกำลังมีแรงใจดำเนินชีวิตต่อไปไหมคะทุกอย่างที่เราจะลงมือทำเนี่ยถามว่ามีปัญหาไหมมันมีปัญหาหมดอ่ะแต่เราจะเอามาทบทวนแล้วต้องตั้งใจทำใหม่เหมือนเราล้มแล้วลุกขึ้นมาเนี่ยมันก็ไปได้ไงคนเราถ้าเราตั้งใจทำเนี่ยมันได้มันอยู่ที่ใจเราก่อนอันดับแรกถ้าใจเราไม่รักเนี่ยถ้าเราไปฝืนพวกเนี่ยมันก็ยากแต่ถ้าใจรักเราตั้งใจจะทำแล้วมันต้องสำเร็จเราจะแบบว่าทำแล้วพวกมันไม่ได้แล้วก็ท้อไอ้ตรงนี้คือมันทำให้จิตใจเราไงแล้วเราไปทำสิ่งใหม่มันก็เป็นแบบเดิมอีกไงเมื่อไหร่มันจะได้หนึ่งอ่ะมันได้แต่ศูนย์เพราะฉะนั้นการทำทุกอย่างมันต้องมีผิดพลาดแรกๆเหมือนอย่างที่พ่อเคยทำมาแรกเนี่ยมันผิดพลาดอยู่แล้วผิดพลาดใช้ประสบการณ์ที่นานแต่มาบอกกล่าวให้เดี๋ยวนี้มันมีอะไรเยอะแยะเลยทั้งในโทรศัพท์ยูทูบอะไรโอ้เฟซบุ๊กมันหาดูง่ายๆเมื่อก่อนไม่ได้ดูอะไรเลยอ่ะลองผิดลองถูกเองใช่เองอ่ะใช่เพราะงั้นคนที่ตั้งใจจะทำเนี่ยขอให้ตั้งใจทำแล้วมีความจริงจังมั่นคงหนักแน่นหน่อยแต่มันสำเร็จแล้วค่ะไม่อยากจะเสริมนี้นิดหนึ่งหน่วยงานที่มีบทบาทตอนนี้เข้ามาก็รู้สึกว่าก็มีหลายหน่วยงานแต่ที่เข้ามาช่วยดูแลตรงสวนนี่โรตารี่ผากลที่เข้ามาช่วยตอนหลังที่ว่าหลังจากเกิดโควิดนั้นนะก็มีของโรตารี่สโมสรปทุมวันกรุงเทพค่ะแล้วก็สโมสรเมืองกุศัยเขาอยากสานฝันของพ่อหลวงเรารัชกาลที่9เขามาช่วยดำเนินการเรื่อง
เกี่ยวกับทฤษฎีใหม่นี่เขาให้เป็นสิ่งของโมสนับสนุนเยอะเลยทั้งอุตสาหทั้งพันพืชพันสัตว์ประปาประมงอะไรเนี่ยแล้วก็แผงโซล่าเซลล์อีกให้สูบน้ำใช้โดยที่เขาไม่มีหวังผลตอบแทนอะไรเลยเป็นหน่วยงานที่น่าชื่นชมมากครับก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ร่วมมือกันเพื่อที่จะสานต่อรอยทางที่ยั่งยืนที่พ่อหลวงทำไว้ให้เรานะคะตรงนี้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณพ่อประพันธ์ศรีสุวรรณนะคะเกษตรกรจากตำบลบ้านปินอำเภอลองจังหวัดแพร่ที่มาแบ่งปันประสบการณ์ให้เราได้ทราบกันว่าทางสวนศรีสุวรรณเนี่ยได้เดินตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่แล้ววันนี้ก็ได้ทำการเกษตรแบบออร์แกนิกปลอดสารพิษถ้าใครผ่านไปที่บ้านปินก็สามารถแวะไปที่สวนศรีสุวรรณได้นะเห็นตอนนี้มีน้ำมะพร้าวอร่อยๆให้ทานด้วยมะพร้าวเผาด้วยค่ะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะขึ้นไปชิมมะพร้าวนะคะพ่อได้ครับค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะสำหรับใครนะคะที่ต้องการติดตามฟังรายการย้อนหลังก็สามารถติดตามได้จากทางเว็บไซต์ JS100 ทาง YouTube JS100 Radio และทางเว็บไซต์ของสำนักงานกปร.ค่ะ www.rdpb.go.th นะคะติดตามรายการสืบสานทำรงไทยด้วยใจพักได้ใหม่ครั้งหน้าในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสำนักงานกปร.ร่วมสืบสานงานพระราชดำริ